ยิงขึ้นก่อนแล้วหลุดเป็นใหญ่เลยเข้าสู่สลอมสลูมพบเขาเรียกว่าอะไรนะสมรภูมิสงครามอ่ะตลกว่ะมาเข้าสู่สนามต่อตรงนั้นมันมีตัวอยู่มันหยาบผมไว้หลายเมียได้มาตัวหนึ่งตัวน้อยเรียบร้อยเต็มครับผมกลางป่าซ้ายทีขวาทีครับเราต้องถึงจะงงอ่ะมันเต็มทำไมวะขวาก็ไม่ใช่ซ้ายก็ไม่เชิงกลางก็ไม่ดีเออกบหนักใจจริงกลางแล้วต้องโดนอุ้ยอากาศตอนยกเหยื่อขึ้นน่ะเอาอีกแล้วแล้วต่อไปต้องชะลอนะโอเคเลยเอาดิปัดดิโอ้อะไรวะตีไม่ตรงอุ้ยเดี๋ยวมันดีจากหนูยางใช่ไหมโอ้ยหัวจะปวดดูคันยิงขึ้นก่อนแล้วหลุดยิงมาเป็นใหญ่เลยอ
โอ้โหสำเร็จนะครับปลาช่อนนี้เองที่มันกัดแล้วกัดแล้วกัดแบบกัดเหมือนชะตูอ่ะอันนี้กัดปุ๊บผมรถคันแล้วใส่เลยนะครับโอ้มันเยี่ยมมากเลยครับผมคอยอยู่น้ำ น้ำหมดโอ้โหใสโอ้โหมันเยอะมากโลขวาแน่นอนนี่จะให้ดูหนูนะหนูอยู่ในนี่ครับหนูเทาครับผมนั่นจะเป็นสีโปรดของอันนะครับดูจากภาพละมีแต่คนชอบครับสีนี้ก็ไม่ได้ทำสีดำออกมานะครับเพราะว่ามันมีสีเทาแล้วไงเทาดำแบบนะครับมันก็แนวคล้ายๆกันก็เลยเอาเป็นสีเทาไปเลยครับสวยแล้วครับโอ้มันเริ่มเลยนะครับโอเคครับผมพยายามเอาจนสำเร็จนะครับเอาหนูไหมครับเอาหนูไหมครับโอเคครับผมก็หาจุดต่อมาใกล้บ้านนะครับก็หนูยางแคะในค่ายบรรลัวครับผมคันคันที่ใช้งัดแบบเมื่อกี้นะครับนี่ครับคันแอร์เกียร์ไทเทเนียมไทเทเนียม XT นะครับเวท10 20ครับผมเพราะว่าคันค่อนข้างจะแบบเวทช่อนชะโดครับใช้ได้ครับคันนี้เหมาะมากไม่อ่อนเกินแล้วก็ไม่แข็งเกินครับกำลังดีเลยโอเคครับผมฝากครับผมหนูยางแคะตึงจันครับผมก็ทำการเปลี่ยนสีเรียบร้อยครับสีม่วงมากอย่าไปใช้สีจำเจครับเราต้องใช้ทุกสีไหวป้าใหญ่เฮ้ยเปลี่ยนสีก็มีแต่น้ำตามเลยอ่ะเราต้องปล่อยไว้ก่อนมั้ยเริ่มระแวงฝั่งนี้ต่อซ้ายขวาซ้ายขวาเลยนะครับซ้ายขวาตัดหัวเองเลยครับโอ้สีม่วงครับทำงานเลยปลามันออกมาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมปลามันเยอะเนาะปลามันก็ไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่าช่องมันจำกัดนะครับมันก็เลยแบบเหมือนปลาเยอะนี่ครับแต่คือข้อดีคือนี่ครับหนูยางครับกัดง่ายครับผมแล้วก็วัดติดง่ายก็เลยได้ปลาเยอะด้วยข้อดีเลยก็ฝากครับหนูยางครับผมในค่ายบรรลัวของมันต้องมีครับผมจ้ะไป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 
บอกเลยงานดีกอเลยโอ้ยขัดอะไรวะดังๆที่หยาบขยาบนะครับร้อยเลยย้ำนะครับบอกแล้วอดใจไหวหรอหนูมาเสิร์ฟถึงที่แล้วนะครับขอแค่อมครับผมชีวิตก็เปลี่ยนหนูยางแค่ครับผมลองดูใช้งานง่ายตั้งจัดฝากนะครับผมฝากผลงานด้วยก็แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คนละไลค์นะเพื่อให้ YouTube มันแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ให้มันขึ้นฟีดสักทีครับผมก็ฝากนะช่วยดันครับผมโอเคผมสุดยอดโอเคผมเดินมาเรื่อยๆครับหมดละเสบียงหมดละหมดแรงด้วยไปทางเนาะต้องยกผมหนักครับค่อยๆใช้กำลังให้ได้น้อยแต่น้ำตาลแต่น้ำตาลนะเดี๋ยวจะรอลองใหม่ยอดลองรีชอร์จะรอตอนที่ยกเยอะขึ้นอะไรวะกัดเหมือนโดนนะแต่ว่าไม่โอมเชื่อรู้มากจริงไปหางเล่นนะเนี่ยไม่ได้กัดนะต้องดูดีๆนะปลาขัดกับปลาตีหางมันไม่เหมือนกัน
าสังเกตดีๆเหมือนมันจะไม่ได้กัดอะไรที่ไอ้สัสสัสสัสกัดก้นตีนมากเลยครับย่อเลยเป็นเดือนสิงหาคมนะครับตัวโดนเลยต้องดูจังหวะนะครับกัดเน้นๆครับเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ต้องกัดหลอกก็มีครับกัดเล่นกัดหยอกก็มีครับแต่บางทีต้องกัดจริงก็มีต้องดูดีๆครับจังหวะต้องได้ครับนี่ครับหนูยางแคะก็เป็นสีม่วงครับผมเขียวผมก็ปากด้วยครับผมก็นะครับข้อดีของเหยื่อเลยวัดปลาติดง่ายนะปลาที่เราแหวงก็กัดครับตัวเล็กกระทัดรัดครับผมกัด6กรัมครับผม6กรัมถึง 6.5 ครับแล้วก็ความยาวอยู่ที่ 3.5 ครับผมเบ็ดเบิร์นเลยโอเคครับผมเป็นแต้มสำเร็จสุดยอดแล้วก็หมายเดิมเพิ่มเติมคือเราก็ต้องเตียนย้ำแล้วก็อาจจะมีกัดเรื่อยๆนะหมายมันมีช่องแบบนี้ครับปลาเข้ามาหายใจแล้วอย่างมีลูกปลาด้วยพอมีลูกปลาปุ๊บปลามันก็ต้องมาแบบมารอกินนะอยู่เฉยอุ้ยหลุดเฉยขึ้นป่ายาแล้วครับมาดิ้นดิมาเอาไหมไม่เป็นไรครับผมมาดูมุมด้วยThank you.
ขันแล้วนิ่งเลยขันแล้วนิ่งเลยนะขันแล้วนอนเสือนอนกินในพวกนี้นี่นี่หนูยังสีม่วงครับผมขอแค่อมครับชีวิตก็เปลี่ยนหนูยางแค่ในค่ายบอลลัวตึงจัดสุดยอดเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวจะห่อย้ำอีกสักแป๊บพักใหญ่นะพ่อจะตีออกแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มหิวน้ำไงเริ่มร้อนเริ่มหิวแล้วหิวปั๊บที่เย็นเย็นอย่างเงี้ยต้องลอยแตกเลยอุ้ยอุ้ยหมดคอโอ้ยวิทย์หลักไม่ดีครับหลุดตะวิทย์เบ็ดหลุดมือโอ้โหไปแล้วต่อไปเลยอืมวิทย์ล็อกแบบเบ็ดมันหลุดมือนะปลาก็เลยไม่ติดมันใหญ่ใหญ่เลยมีเดินน้ำมาหนึ่งตัวนะหล่อยสินี่ก็ไม่อยู่วิทย์ไม่ตึงมือด้วยก็ยังติดให้หนูยางหนูยางแค่หนูยางแค่ทำงานโอ้บอกเลยว่าวิทย์ไม่ตึงมือนะครับแต่ว่าก็ยังติดให้นะครับคือนี่เลยติดง่ายครับผมหนูยางครับผมเดี๋ยวตัวใหม่ในค่ายบรรลัวนะครับก็ฝากเข้าไปฝากสนับสนุนนะครับผมก็ตัวใหม่ล่าสุดจริงๆนะครับผมหนูยางตัวเบ็ดแค่เบอร์หนึ่งนะครับวัดปลาติดง่ายใช้งานง่ายมากใครที่ชอบแบบวัดปลาติดง่ายนะครับต้องลองครับผมนี่ครับหนูยางวัดไม่ตึกแต่ว่าติดได้ตลกแกนไม่รู้อะไรนะครับแต่ว่ามั่วจัดตลกแกนอย่าสติดอย่าสะกิดแล้วติดปากโอ้คอแห้งอ่ะยังพูดนี่คอแห้งนะครับเปลืองพลังงานมากนะครับน้ำหมดนี้อะไรก็แบบตากล้องห่อเหี่ยวครับผมอยู่น้ำมากหน้านี่มุ้ยเลยโอเคครับผมก็แค่นี้ครับเดี๋ยวตีพักนึงก็เดี๋ยวตีออกนะครับเพราะว่าเสบียงหมดแทบช็อกสุดยอด